เสียงปรบมือต้อนรับเชิดชัยวัชรพรเชิญครับครับกราบสวัสดีพี่น้องชาวแม่กลองทุกท่านนะครับชาววัดประชาทุกท่านเชิดชัยวัชรพรขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระครูสุดที่ติดสารพูดนะครับพระอาจารย์เกียรติเจ้าว่าด้วยครับหลวงพ่อคลีนะครับวันนี้จะมีเลยสวัสดีหลวงพ่อคลีด้วยต้อนรับสักครั้งหนึ่งครับสุขกันมากสำหรับงานบุญกุศลข้ามขึ้นวันนี้นะครับปีใหม่ย้อนหลังสักนิดในวันที่2พฤศจิกายนอยู่ในช่วงบรรยากาศดีๆครับปีใหม่2562นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีทองของทุกท่านเลยครับโอเคครับเปิดกันเลยครับวันนี้มีเพลงแลประวัติองค์หลวงพุทธพระพี่ด้านขวามือนะครับมาฝากกันด้วยสดๆร้อนๆพกชันโอดมาด้วย ลองฟังกันดูเป็นหลักฐานวัดประชาเรามี
ุกต้องที่นะครับมาอวยพรสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วม งานวันนี้นะครับก็ประเดชคุณหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็มานั่งรับชมกันด้วยนะครับฟังเพลงต่อไปนะครับวังแหล่หลวงพ่อเจี๊ยบสักเพลงนะครับพระครูวิจิตรสรคุณนะครับจากเชื้อใจวัฒนครมอบให้เป็นนี้ครับขอบคุณมากครับสรคุณสุดเศร้ามองทุกอันคืนเปลือนกล้ำน้ำตานองร่มโพทองของลูกอยู่ที่ใดว่าจะตาของเราเข้าจริงน้องไม่รู้พ่อและแม่แกอยู่ไหนหรือท่านบัวขาดเหลือไม่เหลือยายทิ้งดวงใจโซทองครองชีวันตั้งแต่เล็กจนใหญ่ยายพายพร้อมเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูฉันโอ้ยยายสิ้นทัดน้อยคอยเตือนจางเมตตานั้นสูงค่ากว่าสิ่งใดทิ้งแม่ปลอมร้องเปล่าเราเกิดมาศิลปินฝันใจทุกท่านนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของผมเองนะครับชื่อเพลงว่าพี่ไม่ดื้อมีคนไม่ดื้อไหมจ๊ะ
มีไหมจ๊ะไม่มีเลยไม่ขอเสียงคนไม่เนื้อไม่ผ่านฟังเพลงนี้ครับร้องสนุกด้านหน้าเวทีได้ขอเสียงคนไม่ดื้อแน่จ้าโอ้โหไม่มีใครดื้อเลยพี่ไม่เดือพี่ไม่เดือเชิญใหญ่แล้วไม่เดือพี่นี่มันคนซื้อช่วยพูดดีๆกับพี่ก็ได้กับคนแก่ที่มีชื่อว่าและเดือดอย่างดีพี่ไม่เดืออยู่กันแค่กินเพียงสองคนไม่ต้องตะโกนที่ต้องอายใครคุยกันด้วยคำหวานหวานอย่างคนรักกันกับพี่ได้ไหมตัวเองหน่อยเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเสียงปรบมือรอยยิ้มมีเสียงปี๊ดอยู่ด้านแม่ค้าขวัญใจนะครับขอบคุณแม่กัญจาคุณแม่ค่ะอนุมเชิดชัยคงจะรับใช้เพียงเท่านี้นะครับก็มีโอกาสได้มารับใช้อีกนะครับขอบคุณไปยังทีมงานพี่ด้วนพรจุฬานะครับแล้วก็ทีมงานดนตรีอาจารย์นักดนตรีด้วยนะครับอนุมเชิดชัยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติได้มาร่วมงานวันนี้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าโอกาสหน้าคงพบกันใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอพระคุณฮะขอพระคุณนะครับพี่หนุ่มเชิดชัยวัชรพรนะครับ4งานเพลงด้วยกันที่มาสร้างสรรค์ความสุขด้านหน้าเวทีตรงนี้กับพวกเราทีมงานพรจุฬาซาวด์แอนด์ไลท์ไทยทุกๆครับเอาละครับท่านผู้ชม